สวัสดีค่ะฉันอิงวันนี้อยากจะมาขอคำปรึกษาเรื่องมันมีอยู่ว่าฉันเป็นคนที่สวยและเพอร์เฟกต์ในทุกมิติค่ะแต่ว่าฉันมีจุดอ่อนอยู่ข้อหนึ่งฉันเป็นคนเด๋อค่ะและความเด๋อมันเป็นแล้วไปเลยรักษาไม่หายพวกคุณคิดว่าฉันจะออกจากวงการนี้ไงดีคะโอเคค่ะก่อนจะคุยกันฉันขอแก้ความเข้าใจผิดของพวกคุณก่อนสุขสันต์วันครบโอ้พวกคุณคงคิดไปแล้วว่าฉันเป็นพวกชอบแอบแซดกับแฟนชาวบ้านผมฟังดีกว่าแต่ความจริงก็คือฉันชอบแอบแซดจริงๆค่ะแต่ไม่ใช่กับคนมีเจ้าของฉันไม่รู้มาก่อนว่าผู้ชายคนนี้มีแฟนอยู่แล้ว so ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าฉันจะออกไปเทแรงๆให้ดูโอ้คุณดีครับผมขอโทษครับช่างเหอะแล้วก็ไปเคลียร์ด้วยอย่าให้ฉันต้องเสียชื่อเสียงผมบอกเลิกแฟนไปแล้วครับแล้วไงคุณดิ้งจะได้สบายใจครับเผื่อว่าคุณนิ้งอยากพัฒนาไปมากกว่านี้ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ชอบผูกมัดแล้วฉันก็ไม่ชอบพวกเสาสีด้วยเรื่องของเราให้มาจบที่ห้องนี้นะอย่าไปปนกับเรื่องงานจำเอาไว้ว่าฉันเป็นเจ้านายส่วนเธอเป็นลูกจ้างครับคุณนิ้งแล้วก็อย่าให้แฟนเก่าเธอไปแฉแล้วว่าฉันเป็นมือที่สามเพราะว่าฉันไม่ได้เป็นแล้วถ้าฉันกับแบรนด์เสียหายขึ้นมาเธอรับผิดชอบไม่ไหวแน่เอาคุณนิ้งครับจบเรื่องจริงก็เป็นแบบนี้แหละค่ะปกติฉันจะดีลกับปัญหาทุกอย่างได้หมดยกเว้นเรื่องเดียวคือความเด๋อของฉันเองไม่ว่าจะเป็นประตูล่องหนฝาท่อระบายน้ำพื้นต่างระดับฉันเจอมาหมดแล้วเฮ้ยไม่ขอโทษหน่อยเหรอและวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ไม่เหมือนกับทุกวันกูโตมาไงเนี่ยนิสัยอย่างนี้แต่เด็กเลยเหรอนี่รอดถึงทุกวันนี้ได้ไงเนี่ยฮะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครกล้าชี้หน้าด่าฉันมาก่อนสงสัยจะคุยไม่รู้เรื่องอะมีอะไรครับพวกนิ้งคุยกับผู้ชายคนนี้ให้หน่อยอย่าให้เขาตามฉันมาอีกเฮ้ยคุณคนแบบนี้ก็เหมือนยุงคิดว่าจะได้กินเลือดฉันเหรอฝันไปเถอะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ